ดยที่วัดเขาบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายภครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการจัดเตรียมสถานที่บริเวณสระน้ำข้างพระอุโบสถวัดเขาบางทรายซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำนำไปทำน้ำอภิเษกสระน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2459ใช้เก็บน้ำฝนที่ไหลมาจากเขาพระพุทธบาททั้ง3ยอดและไหลผ่านปูชนียสถานต่างๆมารวมกันที่สระแห่งนี้ที่จังหวัดชัยนาทครับนายรณพบเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการก็ลงพื้นที่สำรวจริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณวัดธรรมมามูลวรวิหารอำเภอเมืองชัยนาทซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อนำไปทำน้ำอภิเษกวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงอยุธยากรุงศรีอยุธยามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อธรรมจักรประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านหน้าวัดตามตำนานเล่าว่าหลวงพ่อธรรมจักรลอยตามน้ำมาเมื่อถึงวัดพระสงฆ์และชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานในพระวิหารส่วนที่จังหวัดปัตตานีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมซักซ้อมขั้นตอนการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณสระวังพลายบัวอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวซึ่งเป็น1ใน4แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตามประวัติเล่ากันว่าเมื่อ200ปีมาแล้วนะคะมีผู้พบเห็นช้างพลายเชือกหนึ่งที่แอ่งน้ำแห่งนี้และแสดงอภินิหารให้ปรากฏแก่ผู้พบเห็นหลายประการชาวบ้านจึงเรียกว่าสระวังพลายบัวเชื่อกันว่าในสระนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวบ้านได้นำไปดื่มกินและนำไปอาบเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเคยนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญมาแล้วค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระกรดจำนวน9ใบที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับใช้ในการอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์77จังหวัดส่วนที่เหลืออีก116ใบอยู่ระหว่างการเขียนพิมพ์ลายตราจังหวัดตราสัญลักษณ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเมื่อแล้วเสร็จทางโรงโอ่งผู้ผลิตจะต้องบรรจุลงกล่องส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในวันที่31มีนาคมนี้เพื่อส่งมอบต่อให้กับทุกจังหวัดเตรียมใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่กำหนดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันเสาร์ที่6เมษายนนี้